เห็นแล้วอึ้งค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะคะกับกำลังใจที่ให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะอันนี้ค่ะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายนะคะกับน้องลิซ่าเนาะคงไม่ต้องพูดถึงเยอะแล้วนะคะเรื่องนั้นนะคะแต่เรามาพูดถึงเรื่องกำลังใจนะคะที่มีให้กับน้องลิซ่าดีกว่าค่ะต้องบอกว่าคนใกล้ตัวนะเป็นอดีตครีเอทีฟไดเรคเตอร์นะคะของทาง YG นะที่เคยออกมาชื่นชมน้องลิซ่านะคะก็ประมาณว่าเหมือนกับ YG เนี่ยถูกรางวัลที่1นะคะแต่ว่าไม่ยอมไปขึ้นรางวัลสักทีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีการชื่นชมน้องลิซ่ากับมาร์ค NCT อะไรประมาณนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งแอดเคยทำข่าวไปแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดนะเจ้าตัวก็มีการมาโพสต์นะคะเป็นภาพข่าวนะคะที่น้องลิซ่าโดนโกงไปนะเจ้าตัวก็บอกว่าลิซ่าผมมองว่าทุกอย่างนั้นนะคะจะได้รับการแก้ไขแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็นี่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินนะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่านะคะแล้วก็เท่าที่ไปตามใน IG ของเขานะคะแอดก็เห็นว่าเขาก็คอยติดตามน้องลิซ่าอยู่สม่ำเสมอนะคะรวมถึงจำได้ใช่ไหมตอนนั้นที่ข่าวของน้องลิซ่าเป็นไวรัลนะเขาก็มีการเอามาโพสต์เล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าติดตามข่าวสารของน้องลิซ่าอยู่สม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะให้กับน้องลิซ่าค่ะแล้วก็ส่วนแม่จีนะคะอันนั้นไม่น้อยหน้าอยู่แล้วนะคะนอกจากออกมาการปิดปกป้องลิซ่าแล้วนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าจะยืนเคียงข้างกับลิซ่าเสมอนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะมีลายมือนะคะอันน่ารักเนี่ยโผล่ออกมาแล้วแอดเห็นแล้วก็บอกเห็นครั้งแรกก็บอกเอ้ยจริงเหรอเขียนอย่างนี้เลยเหรอน่ารักจริงๆค่ะเลยไม่อยากดูคนเดียวนะคะเอามาฝากค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเขาก็เขียนชื่อของน้องลิซ่านะคะลิซ่าและลิสามโนบานะคะมีลิซ่าจ๋านะคะรวมถึงมามิรักหนูนะแล้วก็บอกว่ามาเป็นกำลังใจให้หนูนะคะรวมถึงชอบคุณมากๆค่ะโอ้ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะเห็นเราต้องบอกว่าปลาบปลื้มจริงๆเลยนะคะในความรักของแม่จีนค่ะที่มีต่อน้องลิซ่านะคะอันนี้ก็เป็น2โมเมนต์เนาะที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็แม่ก็อยากจะส่งตรงนะคะถึงน้องลิซ่าเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าตัวจะเห็นแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวแอดคิดว่าน้องคงจะมีกำลังใจขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะก็เลยเอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบนะก็จบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า